สวัสดีครับวันนี้วันที่29ตุลาคม2566นะครับวันนี้เราก็จะมาสแกนหาหุ้นนะครับเพื่อเก็งกำไรนะครับโดยนะครับเราจะเข้าไปที่เมนู Market Scanner นะครับตรงนี้นะครับ Market Scanner กดเข้าไปใน Market Scanner นะครับตั้งชื่อนะครับกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็ใส่ Condition นะครับว่าจะสแกนอย่างไรนะครับโดยใช้ตลาดเซตกับตลาด MI ในการสแกนหุ้นนะครับแล้วก็เลือก MACD นะครับก็คือคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ที่เป็น Analysis นะครับแล้วส่วนตัวที่เป็น Price and Volume Action นี้ก็เข้าไปที่ตรงที่ราคา Price and Volume นะครับ Price and Volumeส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคเข้านะครับในเทคนิคเข้าซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรไว้มากมายนะครับก็คือตามสถิติที่เราเซิร์ชเอาไว้แล้วนะครับโดยที่นะครับใช้ RSI ก็คือกำหนดตั้งแต่50ถึง100นะครับแล้วก็มีวอลุ่มตั้งแต่5K ถึง1บิลเลียนนะครับแล้วก็เอาหุ้นที่มีราคาปิดล่าสุดมากกว่าปิดก่อนหน้านะครับเพื่อให้มันแสดงผลออกมาไปเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปทีนี้เราก็กดเซฟแล้วกดรันสกรีนนะครับดูเหมือนว่าไม่ยากอะไรนะครับก็จะออกมาต่างที่เห็นอันนี้คือหุ้นทั้งหมดที่มันมีโอกาสที่จะเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปในวีคหรือในวันถัดไปนะครับเราก็ทีนี้เราก็จะใช้อินดิเคเตอร์ที่เราเซฟไว้แล้วนะครับโดยตั้งชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไว้แล้วนะครับโดยกดเลือกขึ้นมานะครับเรียกเขาขึ้นมาก็จะมีFuture Band มี Linear Regression มี MAV 200วันแล้วก็มี Public SAR นะครับแล้วก็จะมีVolumeมีVolumeทั้งภายนอกภายในแล้วก็มี MACD มี RSI นะครับดูเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นมานะครับยกตัวอย่างตัวแรกคือ KBank ที่เราสแกนเจอนะครับที่เขามี Condition อย่างที่เราตั้งค่าไว้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นไปตามจังหวะนะครับโดยนะครับถ้าจังหวะอย่างนี้ก็คือเขาเป็นจังหวะที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับแล้วก็กำลังจะเลือกข้างว่าจะเติบโตขึ้นไปต่อหรือยังไรนะครับโดยนะครับตอนนี้เราเห็นว่าเขาเป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวใช่ไหมครับไซด์เวย์ดาวลงมานะครับแต่ว่าในจังหวะถัดไปนั้นถ้าเกิดว่าราคายังคงไซด์เวย์แล้วยืนเหนือเส้น200วันได้เขาจะเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็คือว่าต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกรอบนี้ linear regression นะครับเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ linear regression ต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดนะครับทีนี้พอมาถึงสูงสุดตรงนี้เขาก็กำลังจะตัดสินใจว่าจะไปยังไงต่อนะครับจะไปยังไงต่อถ้าเขาไซด์เวย์ต่ออัพขึ้นไปนะครับไซด์เวย์อยู่เหนือเส้น200วันแล้วก็เส้น linear regression เนี่ยไปอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับเขาก็จะทำการเปลี่ยนทิศทางในการไซด์เวย์อัพขึ้นไปเดิมทีเขาไซด์เวย์ดาวใช่ไหมครับทีนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปถ้าเกิดว่าเขายังยืนยันทำกำไรต่อไปไซด์เวย์ขึ้นต่อไปนะครับยืนอยู่เหนือเส้น200วันแล้วก็อยู่เหนือเส้น linear regression นะครับมันก็จะเป็นจังหวะให้เราได้แล้วก็อดทนถือให้มันทำกำไรต่อขึ้นไปนะครับแต่มันมีทางอีกทนทางให้เลือกก็คือว่าโดยปกติก็คือเขาต่ำสุดเขาก็ขึ้นไปสูงสุดพอปกติคือเขาจะต้องลงมาที่ต่ำสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ถือนะครับหมายว่าถ้าเราไม่เก็บเอาไว้นะครับหรือไม่ซื้อไว้เนี่ยถ้าราคามันเริ่มตกลงมาต่ำกว่า130บาทเราต้องขายทิ้งนะครับเพื่อรอมาซื้อที่มันลงมาที่ต่ำสุดตรงนี้ต่ำสุดที่ด้านล่างก็คือ121บาทนะครับเพราะนั้นนี่คือจังหวะในการที่เราจะซื้อหรือขายมันจะเป็นตัวบอกว่าต้องซื้อหรือขายหรือต้องอะไรยังไงนะครับท่านก็ดูทิศทางเอาว่าตอนนี้ราคาขาขึ้นมันยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปแสดงว่ามันกำลังจะเปลี่ยนเทรนเราก็ยังคงอดทนถือต่อไปนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่สามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้น200วันได้แล้วราคาต่ำกว่า130บาทท่า
ันก็ขายออกมาเพราะว่าจังหวะถัดมามันก็จะซิกแซกและไซด์เวย์ต่ำลงมาที่ราคา120บาทเราก็มารอซื้อที่120บาทนี่คือ K-Bank นะครับแต่จังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะอะไรครับเห็นได้จาก MACD ชี้ขึ้นนะครับ RSI ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็แม้ว่าเป็นวอลุ่มขายก็ตามนะครับวอลุ่มขายแต่ว่าเป็นวอลุ่มภายนอกซื้อเข้านะครับนักทุนพาต่างประเทศพากันเก็งกำไรเข้าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาก็จะต้องค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปฉะนั้น K-Bank ก็ยังมีโอกาสที่จะทำกำไรขอเพียงแค่อดทนถือต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับแนวรับคือแนวขายออกก็คือ130บาทแต่ว่าถ้าเกิดมันเลย130บาทต้องอดทนถือต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการทำกำไรในสไตล์ Channel Invest 789นี้นะครับก็อดทนถือต่อไปมาดูตัวที่2นะครับคือ MTC นะครับหรือเมืองไทยลิสซิ่งนะครับเมืองไทยคือประกันนะครับเสร็จแล้วจังหวะของเขาก็คือกำลังจะขึ้นยืนเหนือเส้น2เลวันนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีโอกาสที่จะขึ้นยืนเหนือเส้น2เลวันเพราะว่าแท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งเทียนไส้เป็นเหมือนโดจินะครับแล้วก็มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแสดงว่าในวันถัดไปหรือวันเปิดครั้งถัดไปก็จะมีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับจากหลักการมันจะมีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นไปประมาณสัก 60% แต่ถ้ามันไม่ไซด์เวย์ขึ้นไปมันมาฝั่ง 30% เลือกลงข้างล่างนะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วมันชนเส้น2เลวันคือเส้นlinear regression หรือเส้น resistance นะครับมันจะย่อลงมาอีกรอบนึงก่อนที่มันจะเด้งขึ้นไปแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูอย่างนี้เราก็จ้องดูก่อนนะครับถ้าเกิดเข้าราคาต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางบลูชแบนนะครับคือเส้นตรงนี้นะครับถ้าก็ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางบลูชแบนก็ให้รีบขายออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวนะครับตอนนี้มันมีโอกาสที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะนั้นถ้าเราถือเอาไว้นะครับราคาให้มันกดให้มันสายราคาไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับเราก็ยังคงทำกำไรได้ต่อไปแต่ถ้ามันล่วงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางบลูชแบนก็ควรออกนะครับนี่คือจังหวะในการทำกำไรใน MTC นะครับเห็นได้จากนะครับวอลุ่มนะครับเข้านะครับแล้วก็จังหวะ MACD ไซด์เวย์ไปทางข้างถึงไซด์เวย์อัพนะครับสำคัญดู MACD นะครับ RSI อยู่ที่50ถือว่ามีโอกาสที่จะพุ่งยาวขึ้นไปเพราะฉะนั้นในวันจันทร์หรือวันที่จะเปิดนี้นะครับต้องจับตาดู MTC ให้ดีถ้าเขายังไซด์เวย์ขึ้นไปต่อแล้วยืนเหนือเส้น2เลวันได้แสดงว่าเขากลับมาเทิร์นอะราวได้นะครับรีบาวได้นะครับเพราะฉะนั้น2ประเด็นก็คือว่าถ้าเขาย่อลงมาต้องขายทิ้งถ้าเขาไม่ย่อก็ถือทนถือต่อไปหรือเข้าช้อนอยู่ที่ท่านนักทุนพิจารณาดูนะครับนี่คือ MTC นะครับถัดมาอีกตัวนึงนะครับถัดมาอีก2ตัวแล้วกันนะครับปตท. GC นะครับเพราะว่าเมื่อล่าสุดเขาพุ่งทะยานขึ้นมานะครับมีทั้งวนลุ่มภายนอกภายในนะครับแล้วก็ MACD ชี้ขึ้นนะครับ RSI ชี้ขึ้นถือว่าเป็นทิศทางไซด์เวย์แล้วก็โอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่เส้น2เลวันก็มีโอกาสนะครับราคาก็พุ่งยาวเพราะว่าเส้น RSI เลย50นะครับบอกก่อนนะครับว่าราคาจะพุ่งยาวได้นะครับต้องมีคอนดิชั่นมี RSI นั้นชี้เลยเส้น50ขึ้นไปนะครับแล้วก็มี MACD นั้นไซด์เวย์กลับเข้าไปที่เส้น0นะครับแล้วก็มีวอลุ่มฝั่งซื้อนะครับคือเป็นวอลุ่มสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปและแนวโน้มก็อาจจะไปที่เส้น2เลวันแล้วก็เปลี่ยนเทรนนะครับจากตอนนี้เป็นเทรนไซด์เวย์ดาวให้เป็นเทรนไซด์เวย์อัพหรือเทรนไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราสแกนเจอจังหวะพวกนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะทํากําไรนะครับแต่ว่าถ้าในวันถัดไปนั้นย่อลงมาต่ํากว่าเส้นกึ่งกลางบลูชแบนหรือต่ํากว่าราคา34บาทเราต้องทำการขายทิ้งนะครับเพราะว่ามันคงจะต้องลงไปอีกยาวนะครับเพราะว่าถ้าราคามันพุ่งต่อขึ้นไปที่36บาทเราก็อาจจะถ้าเราซื้อไว้แล้วเราก็อาจจะหาทางขายหรือทำกำไรในจังหวะช่วงระยะเวลาสั้นนี้นะครับแต่ว่าถ้าอดทนถือ
ให้ราคาพุ่งขึ้นไปที่เส้น200วันที่40บาทก็อาจจะเป็นกำไรหรือทำกำไรได้ต่อไปทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าโอกาสและจังหวะของการทำกำไรยังมีต่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าราคาต่ำกว่า34บาทก็ควรพิจารณาขายทิ้งหรือรับหรือว่าถัวเฉลี่ยในจังหวะที่มันย่อลงไปนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือทัสโก้นะครับทัสโก้ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปแล้วเป็นจังหวะบวกขึ้นไปต่อเนื่องนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นวอลุ่มเริ่มออกนะครับวอลุ่มนักทุนภายในประเทศออกอยู่ที่ 9.96 มิลเลียนนะครับส่วนนักทุนภายนอกนั้นก็ยังคงบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ยังคงซื้อต่อนะครับสำหรับทุนภายนอกเห็น MACD ชี้ขึ้น RSI ชี้ขึ้นนะครับไปที่โอเวอร์บอทนะครับราคาดูเหมือนว่าจะขึ้นสูงสุดแล้วนะครับเป็นจุดสูงสุดของราคาเพราะว่ายืนอยู่เหนือเส้น200วันนะครับตัวนี้มันจ้องไซด์เวย์ไปด้านข้างเพื่อดึงแกนลีเนียร์เรเลชั่นให้กับไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับตอนนี้มันยังคงไซด์เวย์ดาวแต่ว่าถ้ามันยังคงเป็นจังหวะราคาค่อยๆไซด์เวย์ไปด้านข้างเรื่อยๆแล้วก็ไซด์เวย์อัพก็จะทำให้ทิศทางในการเคลื่อนที่ของราคาให้กับพุ่งขึ้นไปตอนนี้ราคาส่วนใหญ่นะครับมันคือไซด์เวย์ดาวนะครับแต่ว่าถ้ามันจะเปลี่ยนเทรนด์มันจะต้องไซด์เวย์ไปด้านข้างแล้วไซด์เวย์ไปประมาณสัก1อาทิตย์กว่าๆเพื่อเปลี่ยนแกนลีเนียร์เรเลชั่นให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่มันจะทำกำไรให้กับท่านนักทุนทุกท่านคือต้องมองจังหวะให้ออกนะครับคือเรามองพอมาดูจังหวะแบบนี้เสร็จปุ๊บการเปลี่ยนเส้นลีเนียร์เรเลชั่นนี่สำคัญนะครับมันต้องใช้เวลาสักประมาณสัก1อาทิตย์ในการที่จะเปลี่ยนเทรนด์เพราะนั้นจังหวะถัดมามันจะต้องยืนเหนือกว่าเส้น200วันไปทางด้านข้างหรือยังไงก็ต้องยืนเหนือกว่าเส้น200วันไปสักอาทิตย์นึงราคาถึงจะเปลี่ยนเทรนด์ตอนนั้นถึงจะเข้าถึงจะทำกำไรในจังหวะต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่คือแนวโน้มในการที่เราตั้งค่าสแกนหุ้น4ตัวให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูว่าโอกาสที่ทำกำไรหรือเป็นกำไรนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็ได้ลองพิจารณาให้ท่านคือเราก็บอกแล้วว่าเราจะพยายามที่จะทำคลิปออกมาแล้วก็ค่อยๆสแกนหุ้นเพื่อบีบแนวโน้มหรือบีบความคิดให้สั้นลงแล้วก็ได้ชี้ชัดดูว่าราคาแต่ละตัวนั้นมีตัวไหนที่เป็นตัวโดดเด่นแล้วก็สามารถที่ทำกำไรในช่วงนี้ได้ถ้ามันราคาไม่ต่ำกว่าจุดเดิมที่เราแจ้งท่านไว้ก็ยังคงจะต้องถือทำกำไรต่อไปเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะให้กำไรทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนแล้วก็มีมานะนะครับในการที่จะเก็บถือราคาหุ้นแต่ละตัวโดยถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาของแต่ละตัวในช่วง4ตัวนี้มีโอกาสที่จะไซด์เวย์แล้วก็กับฟื้นกับเทนในการที่จะทำกำไรให้กับท่านนักทุนทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านนั้นนักสมาชิกที่กรุณากดปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนโดเนทเข้ามาให้กับทาง Channel กราบขอบคุณอย่างสูงนะครับเราก็ขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีมีตังค์ใช้มีเงินสดถึงเงินสดได้เยอะๆนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ